ค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการสอนออนไลน์ค่ะอันดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กันก่อนวิธีการเปิดเครื่องนะคะให้คุณครูหาปุ่ม Alternate นะคะที่คีย์บอร์ดนะคะAlternate หรือ ALT ค่ะที่คีย์บอร์ดจะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้คุณครูเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะคะจากนั้นให้คุณครูเปิดคอมพิวเตอร์ค่ะโดยการกดปุ่ม Power ปุ่ม Power จะอยู่หลังเครื่องนะคะซ้ายมือ Alternate อย่าเพิ่งปล่อยนะคะแล้วก็กดเปิดเครื่องค่ะรอสักครู่นะคะจนกว่าจะมีรูปฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาถึงจะปล่อยมือได้นะคะจากนั้นให้คุณครูเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า Windows นะคะ Double Click ที่ Windows หรือจะใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดเนี่ยเลือกแล้วกด Enter ก็ได้นะคะกด Double Click ค่ะจากนั้นก็รอสักครู่นะคะมันก็จะทำการบูตเข้าระบบให้ค่ะเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์มาได้แล้วเนี่ยก็ต้องทำการล็อกอินเข้าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนก่อนนะคะหากเครื่องของคุณครูมีหน้าจอหรือหน้าต่างอะไรขึ้นมาเนี่ยแนะนำให้ปิดให้หมดก่อนนะคะกดกระดาษปิดให้หมดก่อนจากนั้นให้เลือกเบราว์เซอร์นะคะแนะนำใช้ Google Chrome แต่มันคลิกที่ Google Chrome นะคะช่อง URL ให้ใช้เว็บ Yahoo นะคะพิมพ์ yahoo.com นะคะมันก็จะขึ้นหน้าทำขึ้นหน้าล็อกอินให้เราล็อกอินเข้าระบบอินเทอร์เน็ต password username password ที่เราใช้เนี่ยเราจะไม่ใช้ passwordส่วนตัวของคุณครูนะคะเราจะใช้พาสเวิร์ดเดียวกันทั้งโรงเรียนเลยก็คือ username คือ sgnet นะคะส่วนพาสเวิร์ดเราจะใช้ sgnet 2020ค่ะแล้วก็กดปุ่มล็อกอินตรงนี้นะคะเมื่อทำการล็อกอินอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วนะคะคุณครูอย่าเพิ่งปิดหน้าจอนะคะปิดหน้าเบราว์เซอร์นะคะสามารถกด new tab นะคะตรงนี้ได้โรงเรียนเนี่ยได้ติดตั้งโปรแกรม LINE Application ไว้ให้นะคะเพื่อเป็นช่องทางในการส่งลิงก์หรือเพื่อให้คุณครูเข้า LINE กลุ่มส่งลิงก์ให้นักเรียนส่งโค้ดให้นักเรียนนะคะวิธีการเข้า LINE เนี่ยอยู่มุมขวามือนะคะคุณครูคลิกได้เลยนะคะจากนั้นก็จะมีการล็อกอินค่ะล็อกอินจะมี2ช่องทางด้วยกันคือล็อกอินด้วย Email Address และ QR Code ค่ะล็อกอินด้วย Email Address เมื่อถ้าคุณครูรู้ Passwordคุณครูสามารถใช้เมลของคุณครูได้เลยแต่ถ้าไม่รู้นะคะอาจจะจำไม่ได้คุณครูสามารถเลือกใช้ QR code login ได้นะคะเมื่อกด QR code login คุณครูสามารถเปิด LINE โปรแกรม LINE ในมือถือนะคะแล้วกดเพิ่มเพื่อนที่เป็น QR code ก็จะสแกน QR code มันก็จะทำการล็อกอิน LINE ให้คุณครูได้เลยค่ะขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการเปิดไฟล์ที่คุณครูจะใช้สอนนะคะก็จะเป็นพวกไฟล์ PowerPoint ไฟล์ PDF ค่ะทางสารสนเทศนะคะแนะนำให้คุณครูเนี่ยเตรียมไฟล์ที่ทำมามาทดลองการเปิดใช้ดูก่อนว่าสามารถเปิดใช้งานได้ไหมนะคะในวันที่คุณครูได้ทดลองมาสอนนะคะวิธีการเปิดไฟล์ในคอมพิวเตอร์นะคะก็คุณครูสามารถเสียบแฟลชไดร์หลังเครื่องได้นะคะช่องพอร์ต USB จะอยู่หลังเครื่องนะคะคุณครูก็เสียบแฟลชไดร์ได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเสียบแล้วบางเครื่องเนี่ยขึ้นหน้าแฟลชไดร์มาให้เลยหรือถ้าไม่ขึ้นเนี่ยคุณครูสามารถเลือกคำสั่งที่ disk PC นะคะเดี๋ยวเป็นคลิกที่ disk PC นะคะแล้วก็จะขึ้น USB ของUSB drive ของคุณครูเนี่ยขึ้นมานะคะจากนั้นก็เข้าไปมีข้อแนะนำในการตั้งไฟล์ PowerPoint เนี่ยให้คุณครูใช้ฟอนต์นะคะควรจะเป็นฟอนต์สแตนดาร์ดที่อยู่ในเครื่องนะคะเช่นอังสนานิมนะคะคอเดียนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะถ้าเราเอาฟอนต์อื่นๆที่คุณครูโหลดมาเนี่ยมันจะทำให้ข้อความของคุณครูเนี่ยเพี้ยนได้หรือถ้าชัวร์เลยเนี่ยคุณครูสามารถ export ไฟล์เนี่ยเป็น PDF ไว้เลยได้ถ้าไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรเยอะแยะนะคะคุณครูก็สามารถใช้เป็น PDF มาเปิดได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเข้า Cisco Webex Meeting อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะคุณครูก็ทำการเข้าโปรแกรมนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะก็จะขึ้นหน้าให้ล็อกอินนะคะโดยอีเมลที่ใช้เนี่ยในแต่ละห้องเราจะใช้อีเมลที่ไม่เหมือนกันนะคะห้องไหนห้องนั้นเช่นตัวอย่างคุณครูสอนห้อง 1/1 เราก็จะใช้อีเมลนะคะเป็น m11@sg.ac.th password เนี่ยเดี๋ยวทางสารสนเทศจะแจ้งในทางระดับชั้นเพื่อให้คุณครูทราบอีกทีว่าใช้ password ในแต่ละห้องเนี่ยเป็น password อย่างไรนะคะเมื่อทำการล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะครูที่สอนคาบ1แล้วก็คาบ3นะคะเมื่อคุณครูล็อกอินแล้วค
คุณครูทำการสตาร์ทมีตติ้งแล้วนะคะคุณครูอย่าลืมเลือกเรคคอร์ดนะคะในการบันทึกวิดีโอเมื่อคุณครูเลือกเรคคอร์ดเนี่ยมันจะให้พื้นที่ในการเซฟนะคะคุณครูเลือกเป็นเดสก์ท็อปนะคะแนะนำให้เก็บที่เดสก์ท็อปค่ะจากนั้นตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วทำการเซฟนะคะเมื่อคุณครูสอนเสร็จให้คุณครูกด end meeting นะคะและยังไม่ต้องปิดเครื่องนะคะคุณครูก็เซฟไฟล์ที่คุณครูเรคคอร์ดไว้เนี่ยเก็บกลับไปได้เลยนะคะอาจจะเซฟแล้วคุณครูที่สอนคาบ2และคาบ4นะคะก็สามารถต่อห้องได้เลยนะคะไม่ต้องทำการ sign in แต่คุณครูต้องทำการ sign out นะคะในการออกจากโปรแกรมนะคะโดย end meeting แล้วคุณครูเลือกที่ฟันเฟืองนะคะแล้วก็เลือกปุ่ม sign out นะคะเหมือนการเรคคอร์ดเหมือนกันแล้วก็เก็บไฟล์ไปเหมือนกันแต่คุณครูที่สอนคาบ2และคาบ4เนี่ยต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ด้วยนะคะค่ะแล้วทางสารสนเทศนะคะก็เตรียมตัวเมาส์เพนนะคะมาให้คุณครูไว้ใช้เขียนด้วยนะคะซึ่งเว็บ X เองเนี่ยสามารถแชร์หน้าจอแชร์โปรแกรมแล้วก็แชร์ไวท์บอร์ดให้คุณครูได้นะคะคุณครูก็สามารถเขียนลงไปในโปรแกรมได้โดยวิธีการใช้งานตัวเมาส์เพนนะคะจะมีตัวโปรแกรมนะคะที่ติดตั้งให้อยู่ที่หน้าจอนะคะชื่อว่า Epic Pen นะคะคุณครูดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีตัว True นะคะเครื่องมือให้คุณครูอยู่ด้านข้างนะคะคุณครูก็ปรับไซส์ดินสอให้เหมาะสมนะคะกับที่คุณครูจะใช้นะคะดินสอเราก็สามารถเขียนลงไปที่หน้าจอได้นะคะเช่นคุณครูจะวงกลมโปรแกรมนะคะอย่างนี้นะคะเขียนลงไปที่หน้าจอได้นะคะทีนี้วิธีการปิดนะคะวิธีการปิดโปรแกรมเมาส์เพนไม่ใช่แล้วนะคะคุณครูเลือกไปที่ปุ่มเมนูนะคะแล้วเลือกควิดนะคะออกจากโปรแกรมนะคะมันก็จะออกจากโปรแกรมให้นะคะในกรณีที่คุณครูได้นำ iPad ส่วนตัวของตัวเองมานะคะคุณครูอย่าลืมทำการ sign out web x จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนก่อนนะคะและทำการ sign in เข้า web x โดย ipad นะคะเพื่อเด็กๆเนี่ยจะได้ไม่งงโค้ดนะคะจะได้ใช้โค้ดเดิมของห้องไปเลยโดยอีเมลในการ sign in ใน ipad นะคะก็ใช้อีเมลห้องเหมือนเดิมเช่น2ห้องม1ทับ1นะคะก็ใช้เป็น m11 นะคะเพื่อเป็นโค้ดเดียวกันนะคะและอย่าลืมทำการ sign out จาก ipad ออกด้วยนะคะในกรณีหูฟังนะคะคุณครูควรจะเอาหูฟังมาใช้ด้วยนะคะโดยหูฟังที่แนะนำให้ใช้เนี่ยควรใช้หูฟังแบบมีสายนะคะไม่ควรใช้แบบบลูทูธนะคะเพื่อป้องกันสัญญาณการรบกวนค่ะ